ไม่พี่ไม่ผมถามว่าด่านอะไรพี่ด่านอะไรครับด่านเนี่ยสวัสดีครับครับผมธีรพจน์นะครับด่านนี่คือด่านประจำสภ.เมืองสมุทรสาครครับไม่ผมเพิ่งเคยเจอครับตอนเนี้ยเจอได้นานทีด่านสภ.เมืองสมุทรสาครครับครับผมบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับก็โอเคก็ไม่เป็นไรที่ผมตั้งด่านป้องกันอาชญากรรมครับแล้วตรงเนี้ยมันเป็นทางโค้งนะพี่ครับทางโค้งครับใช่ครับใช่ผมรู้ว่าถนนหลวงแต่ว่ามันมีเหตุอะไรที่พี่มาต้องตั้งด่านตรงนี้ครับก็มีเหตุการณ์โจรกรรมการจี้ปล้นชิงทรัพย์กันบ่อยๆครับถนนหลวงที่เหตุที่มีทางเปลี่ยวๆผมก็เลยจึงมาตั้งด่านป้องกันเหตุผมไม่เห็นมีพวกมีป้าอะไรเลยพี่นี่ที่ผมเนี่ยผมเป็นร้อยตำรวจเอกผมเป็นเนี่ยรถทุกหลวงนี่ไม่พี่มันต้องมีป้ายตั้งด่านกว่า500เมตรครับพี่ไม่เกี่ยวสงสัยนี่ไงผมหลายรอบแล้วนี่หลายรอบก็พี่ก็ถ่ายไปไม่เป็นไรลงให้ดีแล้วกันลงแน่นอนครับผมไม่ลงผมเนี่ยผมสงสัยไงเป็นแค่ข้อสงสัยถามเลยพี่ถามได้เลยว่าผมตั้งผิดตรงไหนนะผมก็บอกให้พี่ว่าผมมาป้องกันอาชญากรรมไม่ผมไม่ได้ว่าพี่ตั้งผิดตรงไหนแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นหัวโค้งครับโค้งหักศอกด้วยพี่ตรงเนี้ยแล้วมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่ผมมาตั้งตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเกิดเหตุบ่อยครั้งใช่ถ่ายไว้ถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับพี่ตายเลยครับเพราะตรงนี้มันเป็นอุบัติเหตุมันมีคนที่ปล้นเงินบ่อยครั้งผมจึงต้องมาตั้งตรงนี้ครับนะป้ายไม่มีผมก็สงสัยเหมือนกันพี่ว่าป้ายไม่มีผมเพิ่งเคยเจอบ้านผมอยู่ตรงนี้ถ้าสงสัยถามได้ครับผมถามสารวัตรได้เนี่ยผมถึงเรื่องมาถามไงว่าพี่ยังไงผมไม่ทำผิดตรงไหนผมเป็นตำรวจผมไม่มาจับผิดพี่นะแต่ว่าผมมาสอบถามพี่ไงผมก็บอกให้พี่แล้วครับผมใช่ครับก็ไม่ได้ว่าหรอกพี่ง่ายเองไปเมื่อกี้นี้รีบใหญ่เลยบอกเรารู้แล้วเรากลับพี่เนี่ยพี่คือเนี่ยขับรีบใหญ่เลยไม่รู้ผมมาตรงนี้พี่เมื่อกี้ตรงที่ได้ใช่ไหมครับพี่ครับป่าใช่ไหมผมทำงานอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ครับแล้วน้องไม่รู้แล้วคนนี้ไม่รู้นะพี่ทำงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมทำงานตรงเนี้ยสุวรรณใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมครับถามได้ถามได้ไม่เป็นไรถามได้ถามไปแล้วเชิญครับโอเคนะครับขอบคุณครับพี่ครับครับถามไปแล้วเชิญไม่รู้ถามได้ครับไม่เป็นไรครับผมสงสัยพี่ผมสงสัยว่าเพราะว่าผมเพิ่งเคยเจอมันจริงถามได้โอเคครับผม